ะเลาะกันเขาบอกว่าในเรื่องตัวละครรัวที่เล่นกับหมาแล้วมันมีฉากที่แบบเลิฟซีนอย่างเงี้ยพี่เจนได้บอกหมดเลยอะค่ะไม่จริงค่ะไม่จริงคือจริงๆแล้วคือเราก็ทำตามนิยายด้วยค่ะนิยายมายังไงคือมันไม่ได้หวานแบบหวานแบบปากประกบกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากตัวกบแล้วก็ตัวบัวนะคะก็เลยจะรู้ตัวว่ารักกันนี่คือนานแล้วไอ้คือหมายถึงว่าผ่านมันแบบใกล้จะจบมีแล้วมีแบบโรซีนก่อนมันก็มีละครไทยอะนะคะก็จะมีแบบจมูกชนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าความน่ารักความจิ้นความฟินเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่แบบพระนางทะเลาะกันเพราะว่ามันจะเหมือนเด็กอะที่ทะเลาะกันแล้วก็จะน่ารักตรงนั้นแต่ว่าฉากที่ลบซีนไม่ได้โดนตัดก็ยังมีให้เห็นใช่ไหมคะก็ยังมีบ้างค่ะหรือว่าแม้จะตัดออกไปจะแบบฉากน่ารักที่ถูกของเราก็เยอะเหมือนเดิมค่ะเยอะเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ตัดเลยค่ะเพราะว่างานก็คืองานมีปรับเปลี่ยนบทเพราะว่าแบบกลัวหึงหวงอะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่มีค่ะเด็กเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจค่ะแต่ก็ไม่เหมือนเป็นงานค่ะเหมือนมีข่าวว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มาครับคิมเบอร์รี่จะได้คู่กันเพราะถ้าพี่เจมีละครก็เหมือนเอาคิมเบอร์รี่กับคนอื่นเพราะเขากลัวว่าจะมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาจริงไหมคะอะไรนะคะเหมือนบอกเหมือนมีข่าวว่าละครเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่มากับคิมได้คู่กันคือถ้ามีคิมก็ต้องเป็นพระเอกไม่ใช่มากอย่างเงี้ยค่ะรอดูแล้วกันนะคะว่าจะจริงหรือเปล่าแต่เหมือนทั้งฝ่ายมาก็จะเป็นเรื่องของคู่เบลล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอาก็คู่คนอื่นบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องแบบว่าคู่กันตลอดก็ได้แต่ว่าถ้าคู่ได้กันได้อีกก็ดีค่ะเพราะว่าเราก็สนิทกันมากแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็รู้จักคือมันรู้วิธีการเล่นกันแล้วอ่ะตอนนี้ถ้าเล่นละครกับพี่หมากต่อให้มีเลิฟซีนกี่ฉากเราก็ไม่เขินแล้วใช่มั้ยคะก็อยู่ที่บทเป็นยังไงที่จะตัดหรือเปล่าคะคะมีฉากเลิฟซีนที่จะตัดหรือเปล่าคะไม่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของภูมิกับมากกว่าสู้ตายมั้ยคะกับฉากเลิฟซีนอะไรก็สู้นะเนี่ยยังมีแบบแต่ก็เป็นไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นอยู่แล้วละครไทยแสดงว่าตัวเราก็แอบเขินเหมือนกันแอบมีเขินอยู่มันก็มีอ่ะพี่หมาก็เป็นผู้ชายใช่ป่ะคะถามถึงประเด็นข่าวนิดนึงเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนหนุ่มหมากยังเขินถึงสาวอยู่เลยจันทิมไม่รู้ค่ะจะมีบทอะไรกับเราไหมไม่มีก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าเรื่องส่วนตัวจะไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่จะเหมือนเลิฟของฝั่งน้องคิมเนี่ยแฮปปี้ราบรื่นทางฝั่งเขาเนี่ยไม่ราบรื่นเราจะไปเป็นกาวใจกับเขาบ้างไหมคะให้ดูอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้รู้จักกับพี่วิวอะค่ะไม่ได้สนิทกันไม่มีมาปรึกษาอะไรเราเลยไม่มีเลยค่ะแบบนี้จะต้องให้กำลังใจเขาไหมคะอุ้ยเขายังเพ้อหาสาวคนเก่าไม่เพ้อแล้วเท่าที่รู้สึกว่าแบบตอนนี้เขาก็โอเคแล้วนะคะแต่ตอนนี้มีข่าวในเราว่ามีผู้จัดท่านหนึ่งจะจับให้มากับคิมเนี่ยร่วมงานกันอีกถึงเมื่อไหร่คะก็มีบ้างค่ะยอมรับอย่างนี้กลัวว่าพี่เจษเขาจะหายเขาจะมาพูดกับใครเนี่ยไม่เหิงหรอกงานก็คืองานแสดงว่าทุกอย่างที่จะทำงานร่วมกับพี่หมากเนี่ยต้องเล่าให้พี่เจษฟังปรึกษาพี่เจษไหมครับหรือว่าไม่ค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมที่จะมีละครคู่กันมาก็อาจจะมีค่ะแต่ว่ากำลังดูคิวกันอยู่ค่ะ